สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซบชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่มี่จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูพิเศษนะคะก็ทำง่ายๆสไตล์แม่มี่นะคะด้วยซอสเคลือบไก่สุดพริกกะหรี่นะคะแต่เราจะทำเป็นเนื้อปลานะคะมาดูกันนะคะว่าแม่มี่ทำยังไงให้ออกมาแบบเกาหลีแบบไทยๆกันนะคะไปค่ะไปชมกันนะคะวันนี้เราจะมาทำปลาทอดนะคะผัดซอสพริกเกาหลีกันนะคะในสไตล์แบบไทยๆของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือเนื้อปลานะคะเนื้อปลาที่เราเลือกมานะคะอันนี้ครึ่งตัวนะคะก็ราวๆ1กิโลนะคะเนื้อปลาเก๋า1กิโลเลยนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบหรือว่าแป้งข้าวโพดแป้งมันก็ได้นะคะเอาไว้สำหรับเคลือบตัวปลานะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะก็มีหอมหัวใหญ่นะคะ1หัวค่ะแครอทนะคะครึ่งหัวนะคะครึ่งหัวเล็กๆก็พอนะคะแล้วก็มีต้นหอมนะคะ3ต้นแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแดงนะคะเอามาเสริมสวยสักหน่อยนะคะก็1เม็ดนะคะแล้วก็นี่ค่ะถ้าไม่วางระเบิดก็ไม่ใช่ไม่มีนะคะสูตรไทยเราก็ต้องมีระเบิดกันนิดนึงนะคะเป็นพริกขี้หนูนะคะ13เม็ดค่ะจากนั้นนะคะนี่ค่ะนางเอกของเราเลยก็คือซอสเคลือบไก่นะคะสูตรพริกเกาหลีนะคะเราก็เอามาแอดให้อร่อยนะคะมันก็จะมีรสชาติหวานแล้วก็เผ็ดนะคะคือความเค็มก็จะมีนิดเดียวนะคะแล้วแม่มี่ก็จะเพิ่มความเผ็ดเข้าไปอีกด้วยซอสพริกนะคะจากนั้นก็จะมีน้ำมันหอยนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะซอสฝาเขียวนะคะเป็นซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะอันนี้แม่มี่ใช้ซอสฝาเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะจากนั้นเพิ่มความเผ็ดไปด้วยพริกป่นเลยนะคะอีก1ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะ
ครื่องปรุงเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะไปค่ะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงปลาทอดผัดซอสเผ็ดเกาหลีกันเลยนะคะอันดับแรกแม่นี่จะใส่น้ำมันลงไปนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะหรือ2พักพีนะคะเราจะใช้ไฟปานกลางนะคะจากนั้นนะคะแม่มี่ก็จะใส่หัวใหญ่ไปเลยนะคะตามด้วยพริกนะคะแล้วก็แครอทค่ะไม่ยุ่งยากนะคะสูตรเราคิดเองปรุงเองนะคะแต่ก็ไม่ใช่ของเราเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็คือเนื้อปลาที่เราทอดกรอบแล้วนะคะเราจะเดี๋ยวไปข้างๆค่ะมีจะผัดเครื่องกับตัวนี้ก่อนนะคะพริกขี้หนูลงไปนะคะระวังระเบิดด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยค่ะซอสฝาเขียวหรือซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะตามด้วยซอสนี่นะคะซอสพริกเผ็ดนะคะอันนี้ใส่ไป2พับทีเลยนะคะเผ็ดไม่เผ็ดไม่แน่ใจนะคะไม่เผ็ดเราก็เติมอีกนะคะจากนั้นก็ซอสพริกค่ะพับทีนะคะคือประมาณราวๆ3ช้อนโต๊ะค่ะพริกป่นนะคะผัดลงไปอย่างนี้เลยนะคะจากนั้นแม่นี่ก็จะใส่เนื้อปลาทอดลงไปเลยค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะนี่นะคะพอเข้ากันอยู่แล้วนะคะนี่ก็จะเบาไฟลงนะคะเราจะลดไฟลงนิดนึงค่ะจากนั้นขอชิมรสหน่อยนะคะรสชาติเป็นยังไงเนาะแจ่มค่ะมีความเผ็ดนะคะซอสเขาหวานนะคะแม่มี่ก็จะขอเติมซอสลงไปอีกประมาณ1พับปีนะคะใส่ซอสเยอะๆอร่อยค่ะถ้าใครชอบเผ็ดนะคะให้เติมพริกลงไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าไม่เผ็ดนะคะโรยเกลือป่นนะคะจากนี้ก็โรยเกลือป่นนะคะหรือว่าเพิ่มซอสฝาเขียวลงไปอีกก็ได้นะคะจากนั้นแม่มี่ก็จะปิดแก๊สแล้วนะคะมีความเผ็ดนะคะแล้วก็หวานเล็กๆขึ้นหน่อยๆค่ะมีความเป็นเกาหลีปนไทยนะคะจากนั้นแม่มี่ก็โรยต้นหอมเลยนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานกันเลยนะคะเห็นนะคะปลาทอดผัดซอสเผ็ดเกาหลีนะคะแต่ว่าสูตรไทยของเราเองนะคะเพิ่มความเผ็ดร้อนแบบบ้านๆเรานะคะนี่ค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าข้ามขั้นตอนหนังขายยานะคะช่วยกันอุดหนุนให้แม่มี่มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้แม่มี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ